คุณรู้จักจิตอาสามากน้อยแค่ไหนแพ็คถุงยางชีพอ่านหนังสือให้คนตาบอดหรือปลูกป่าชายเลนงานจิตอาสายังมีอีกหลากหลายและมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดธนาคารจิตอาสาและเพื่อนๆองค์กรอาสาร่วมเปิดโอกาสให้คุณมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมผ่านเครือข่ายองค์กรจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมเลือกเวลาที่ใช่และกิจกรรมที่ชอบกับโครงการเปิดโลกอาสาตอนอ่านชีวิตของชมรมอาสาสมัครคนตาบอดเนี่ยก็จะมีโครงการที่ทำเพื่อคนตาบอดนะคะค่ะหลักเลยก็คืออ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดนะคะแล้วก็จะจัดกิจกรรมต่างๆให้กับคนตาบอดเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้อย่างมีความสุขเริ่มแรกเนี่ยพอเราตั้งเป็นชมรมมาใช่ไหมคะเราก็จะจัดการอบรมการอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดห้องสมุดคนตาบอดจะเป็นที่สำหรับผลิตหนังสือเสียงให้คนตาบอดนะคะก็จะมีห้องอัดนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีถึง6ห้องจะเป็นหนังสือเสียงซึ่งผลิตเรียบร้อยแล้วจากอาสาสมัครมาผ่านการตัดต่อจนเป็นแผ่นซีดีแล้วก็จะไปเก็บไว้ที่ห้องสมุดนะทางด้านบรรลักษ์คนตาบอดเนี่ยก็จะเข้ามายืนจากเดิมซึ่งเราเนี่ยมีเวลาว่างเยอะเราก็มักจะไปช้อปปิ้งเดินตามห้างสรรพสินค้าระยะหลังนี้ก็จะไปเดินน้อยลงเราจะเอาเวลามาโฟกัสทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยคือจิตอาสาคือมันพูดก็คือมันจับภายในอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราทำไปคำว่าจิตอาสาเราไม่ได้รับค่าตอบแทนอยู่แล้วแต่ว่ามันได้ทางจิตใจแล้วมีความสุขตรงนี้มันทำให้เราแบบว่ารู้จักมีความรักมากขึ้นแบ่งปันมากขึ้นเห็นใจมากขึ้นโดยส่วนตัวแล้วก็คือชอบอ่านหนังสือมาเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยคนอื่นได้รู้ด้วยเนี่ยก็จะมีประโยชน์เป็นสองเท่าก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้อ่านแล้วมันมีคุณค่าคือมีคนเห็นคุณค่าในการอ่านของเราค่ะแล้วก็โดยเฉพาะน้องที่เอาหนังสือเรียนมาฝากให้อ่านเราก็จะติดตามว่าไอ้ที่ไปสอบได้เป็นยังไงเขาจะบอกพี่ครับผมผ่านแล้วนะครับวิชานี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกดีค่ะเหตุการณ์ใดที่ประทับใจมีค่ะมีเป็นกิจกรรมของชมรมที่จัดแข่งกีฬาสีให้กับคนตาบอดแล้วเพิ่นพี่ก็ต้องพรีเซนต์น้องคะมาเข้าแถวทางนี้นะคะมาลงทะเบียนที่นี่คะมีน้องตาบอดที่เป็นคู่แฝดเขาจำเสียงได้บอกเสียงพี่เนตรอภรณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเต้นสองคนเลยนะเขาเต้นเหมือนแบบเป็นเด็กนะดีใจมากพี่ว่าผมขอจับมือได้ไหมทำไมคะบอกผมเป็นแฟนคลับของพี่ดานะผมฟังหนังสือเสียพี่ดาอ่านอยู่ฟังแค่เสียงเขาจำได้น้องๆหรือเพื่อนๆที่สนใจงานอาสาสมัครนะคะถ้าจะมาอ่านหนังสือเสียงก็เดินเข้าไปที่ห้องสมุดคนตาบอดได้เลยนะคะอยู่ที่ซอยบุญอยู่ดินแดงนะคะและในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ลิงก์กับธนาคารจิตอาสาด้วยนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของชมรมค่ะมาแบ่งปันการมาเรียนรู้กันมามอบความรักให้กว้างๆมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นลูกโซ่แผ่ขยายออกไปการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการเป็นสิ่งที่เกิดปิติซึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ